ความสำเร็จของอุดมศึกษาอาจวัดได้จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์บัณฑิตมีงานทำในบริษัทชั้นนำรางวัลเกียรติยศจากเวทีการแข่งขันต่างๆหรือวัดที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีเศรษฐกิจฝืดเคืองประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนำไปสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวสังคมตกต่ำจริยธรรมเลือนหายสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและธรรมชาติกำลังเอาคืนพวกเราแล้วประเทศไทยของเราจะเดินต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางปัญหาเหล่านี้อุดมศึกษายังเป็นความหวังของสังคมในฐานะของผู้นำและพัฒนาเรามีนิสิตนักศึกษาผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เรามีคณาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและเรามีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมให้การสนับสนุนในวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนจะร่วมเดินไปพร้อมกันร่วมขับเคลื่อนพลังอุดมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศของเราม ูลนิธิรากแก้วจึงเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยบทบาทของมูลนิธิมี4ด้านหลักคือจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานพัฒนาสัมผัสชีวิตของคนในชุมชนทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสำนึกในการรับใช้สังคมเชิดชูเกียรติค้นพบและส่งเสริมโครงการพัฒนาและรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คุณงามความดีของทุกสถาบันที่ทำงานรับใช้สังคมผ่านการจัดนิทรรศการรายการโทรทัศน์และการจัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารับใช้สังคมเชื่อมประสานภาคีเชื่อมประสานองค์ความรู้ความร่วมมือและเงินทุนจากภาคธุรกิจและภาคีต่างๆเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเราสนับสนุนการบูรณาการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนเราส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของและร่วมกันวางแผนดำเนินโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราสามารถจะบูรณาการสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยการทำอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้หลายอย่างนะครับเวลาที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราได้ทำงานชนบทเราได้ทำงานพัฒนาชนบทแต่เราได้ใช้กลไกในการทำงานพัฒนาชนบทเนี่ยทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นเราให้ทำการพัฒนาชนบทเนี่ยให้ความรู้สึกดีๆกับอาจารย์กับคนทำงานว่าได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบของเราใช้พลังของผู้ที่มีภูมิปัญญานะคะแต่ปัญญาของแผ่นดินมันไม่ใช่อยู่ในสมุดไม่ใช่อยู่งานวิจัยที่บนหิ้งแต่เป็นปัญญาที่น่าจะเอามาใช้ร่วมกันกับนักศึกษานำความรู้ที่ได้จากในมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้กับคนในชุมชนโดยนำไปแก้ปัญหาสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นสิ่งที่เราได้อย่างแรกคือเราได้ช่วยเหลือชุมชนอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือเราได้เห็นศักยภาพของตนเองว่าเราเนี่ยมีความสามารถตรงไหนบ้างแล้วเราสามารถนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรนักศึกษาที่ร่วมงานกับมูลนิธิรากแก้วเนี่ยนะคะมีความเข้าใจและรักประเทศมากขึ้นนะฮะเข้าใจในงานในวิชาการของตนแล้วเพิ่มศักยภาพในการทำงานในอนาคตแล้วก็จะมีความสุข
นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณค่ากับสังคมแล้วก็เป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติต่อไปสิ่งที่อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาแต่อุดมศึกษาจะได้นิสิตนักศึกษาที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนไปก่อให้เกิดประโยชน์เพราะนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญที่สุดสิ่งที่อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการพัฒนาความรู้และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์แต่ยังได้เรียนรู้และภูมิใจในคุณค่าของการเป็นครูผู้สร้างคนสิ่งที่อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการสร้างเครือข่ายรับใช้สังคมแต่เป็นการสร้างมิตรภาพที่จะร่วมมือกันส่งความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามูลนิธิรากแก้ว